ทีนี้มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าวลีเด็ดของสาวคนหนึ่งที่เมาแล้วขับย้อนสอนขับรถเบนซ์หรูด้วยนะคะวลีที่บอกว่ารู้ไหมกูลูกใครถอดรองเท้าแตะทำร้ายตำรวจดูคลิปนั้นกันอีกรอบเพราะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะแชร์ในโลกออนไลน์เหตุการณ์เกิดขึ้น31ธันวาคมค่ะตอนประมาณ 3:40 ตำรวจพื้นที่ก็คือสภ.คูคตนะคะได้รับแจ้งว่าเธอเมาแล้วเธอก็ขี่ย้อนสอนโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ใช้รองเท้าตบทำร้ายร่างกายข่มขู่เจ้าหน้าที่และพยายามทำร้ายร่างกายประชาชนที่พยายามเข้าห้ามเธอขู่ตำรวจบอกรู้ไหมกูลูกใครเมื่อวานนี้ผู้หญิงคนนี้ไปพบตำรวจแล้วนะคะเพราะว่าพอหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวเธอได้ในคืนวันเกิดเหตุเป่าแอลกอฮอล์วัดได้ถึง176มิลลิกรัมเธอชื่ออรวรรณจุฑาจำเริญค่ะโดนไป4ข้อหานะคะแล้วเมื่อวานนี้มากับคุณแม่เลยไหว้สวยรวยกระเช้าจริงๆด้วยทุกอย่างหงายการ์ดอันนี้หมดเลยมาพร้อมคุณแม่มาขอโทษขอโพยดาบตำรวจกิตติทัศน์พันสำโรงผบ.หมู่งานจราจรสภ.คูคตที่ถูกรองเท้าตบในวันเกิดเหตุนั่นแหละค่ะโดยมีรองผู้กำกับสภ.คูคตท่านเป็นคนกลางในการรับมอบกระเช้าครั้งนี้บรรยากาศชื่นมื่นนะคะคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยแล้วก็จะเห็นน้องเขายกมือไหว้ขอโทษดาบกิตติทัศน์ท่านก็เองบอกท่านก็บอกนะไม่เป็นไรรู้สึกผิดก็ดีก็สั่งสอนดึงสติเธอไปหน่อยนะคะเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจขอโทษสังคมและยอมรับผิดทุกอย่างค่ะหนูยอมรับผิดกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วต่อจากนี้หนูก็จะปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดทั้งหลายหนูต้องขอโทษกับพี่ตำรวจพ่อแม่แล้วก็สังคมที่ทำให้เดือดร้อนวันนั้นเท่านี้ค่ะหนูยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดกับสังคมไหมที่ขอโทษค่ะหนูยินดีปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะขอโทษใช่ค่ะมาขอโทษขอขมาแล้วก็คือขอพ่อแม่ใช่ค่ะเธอสั่งเมาแล้วด้วยนะคะเธอก็แสดงการรับผิดชอบขอโทษด้วยความจริงใจคือพร้อมรับโทษที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมใช่4ข้อหาเลยที่โดนไปแต่แน่นอนว่าพอวลีว่ารู้ไหมกูลูกใครไปถามตำรวจแบบนี้หลายคนก็อยากรู้เหมือนกันพ่อแม่คุณเป็นใครล่าสุดคุณผู้ชมค่ะแม่ของเจ้าตัวเองก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆไม่รู้เลยว่าลูกสาวไปทำอะไรมารู้อีกทีคลิปเป็นข่าวยอมรับแม่ก็เครียดเหมือนกันค่ะอ๋อไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มาด้วยไม่รู้เรื่องตกใจนะครับว่าถามว่าตกใจไหมขอตัวก่อนดีกว่าลูกตอบหมดแล้วแม่ของแม่ไม่รู้ขอตัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดนะคะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นพฤติกรรมของเธอเองและเธอสำนึกผิดแล้วเธอเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มียศตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นค่ะเอาเป็นว่าทางด้านของดาบตำรวจกิตติทัศน์ท่านให้อภัยนะคะแล้วก็บอกสังคมด้วยว่าสังคมควรให้อภัยด้วยนะคลิปตอนนี้เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเขาไม่เอาโทษละแต่คดีความคดีต่างๆต้องดำเนินไปตามกฎหมายค่ะวายสู่แต่พี่ดีใจเพราะว่าน้องเขามาขอโทษวันนี้ครับผมไม่ดีใจแต่วันแรกแล้วครับอ๋อถามตรงเลยพี่โกรธไหมที่วันนั้นรองเท้าเฟี้ยงใส่ด่าอะไรเงี้ยไม่โกรธนะครับไม่โกรธครับคือถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผมเองแต่ก็ยอมรับใช่ไหมว่าวันนั้นน้องเขาก็เหมาด้วยใช่ไหมครับครับโอเคมีอะไรอยากจะพูดไหมพี่ไม่มีครับกับคลิปที่เผยแพร่ออกไปไม่มีเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ดื่มไม่เมาแล้วก็ไม่ไปขับรถนะคะคุณผู้ชมมาดูบนเสาไฟกันหน่อยปกติเสาไฟฟ้าก็มีสายไฟคุณเห็นอะไรบนสายไฟมั่ง
ไปพันกันหรอเออฉันนกเกาะบ้างเออนกเกาะบ้างงูบ้างแต่ครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องไม่เคยเห็นเพราะว่าสายไฟที่ว่ามีรถบรรทุกพัดอยู่ค่ะเออขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้บ้านเราเหรออันนี้บ้านเราเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายคนขยี้ตาแรงเลยล่ะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันบ้านเราจริงๆเหรอมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงพื้นที่นี้คือสุวินทวงศ์ปราจีนบุรีทางฝั่งย่านนั้นนะคะคุณผู้ชมบางคนตั้งคำถามว่าสายไฟบ้านเราเหนียวขนาดเกาะรถบรรทุกได้เลยเหรอผมเข้าใจว่าถ้าเกิดรถบรรทุกไปค้างอย่างนั้นน่ะเสาล้มกันบ้างแหละดิฉันว่าเขาตรึงเอาไว้อย่างดีเลยนะคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพจร่วมด้วยช่วยกันเขาโพสต์เอาไว้ค่ะว่ารถบรรทุก6ล้อเสียหลักแล้วก็ไปพาดอยู่กับเสาไฟด้านบนแบบนั้นตอนที่ทีมผู้สื่อข่าวเราไปเอารถลงมาได้แล้วนะคุณผู้ชมเอาลงมาได้แล้วแต่ถามว่าเออคนขับลงยังไงอ่ะเพราะว่าจากบริเวณที่นั่งคนขับกับพื้นครับตรงนั้นประมาณ4เมตรตึก2ชั้นกล้ากระโดดหรอไม่อ่ะเขาบอกว่าต้องใช้รถอีกคันนึงไปเทียบข้างๆแล้วก็ให้คนขับรถเนี่ยลงมาค่ะคุณผู้ชมจุดนี้คือบริเวณหน้าปั๊มแก๊สเสาไฟสูง8เมตรแต่ว่ารถ6ล้อก็พาดเข้าไปครึ่งทางเข้าไปแล้วอ่ะโดยคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกนะคะว่ารถบรรทุกน่าจะหลับในนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขับอยู่เลน2แล้วก็ไหลมาชนเข้ากับขอบฟุตบาทจนมันเหินขึ้นไปแบบนั้นอ่ะถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกมาดูภาพนี้ค่ะขับมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นเริ่มสลึมสลือตามันหนักๆแล้วก็หลับในลงมาจังหวะสะพงกนั่นแหละค่ะรถมันเหินมาพอเหินมาชนกับขอบข้างทางปังชนยางโอ้ยปีนเข้าไปได้ยังไงขึ้นมาท่านี้เลยแล้วก็เกี่ยวกันอยู่แบบนี้ค่ะคนขับลงไม่ได้อย่างที่บอกต้องเอารถมาเทียบเชิญแล้วให้เขาค่อยๆปีนลงมาแต่พอเอาตัวเขาไปตรวจสอบนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ดื่มมานะไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่มียาเสพติดด้วยแต่น่าจะเป็นเรื่องราวของการหลับในจริงๆนั่นแหละค่ะซึ่งตัวเขาเองนะคะชื่อว่านายสัมพันธ์คนขับรถเขาก็บอกว่าผมเหนื่อยครับควงกะมาเนี่ยยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนเลยโอ้อันตรายมากนะคะอย่างนี้ที่บอกว่าขับรถเนี่ยจะรถเล็กรถใหญ่นะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอันนี้คือมันเสียหายเรื่องของทรัพย์สินถ้าเกิดไปเกี่ยวกันกับคันอื่นเข้าโอ้โหชีวิตนี่มันเรียกคืนไม่ได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ